ตามติดตามอ่ะเหรอคะติดตามจิ้งจกติดตามจิ้งจกแกะกล่องโอ้ยแต่คนนั่งแต่ละคนเลยนั่งอยู่คนเลยแกะให้หน่อยไม่ให้หรอแกะให้หน่อยแต่ละคนให้ไม่ได้เพราะไม่ได้คนแกะคนอ๊อบฮ่าเก่งจังโอเคจังน้องรอจ้าว่าจะกันข้าเช่นหน่อยจ้าเก่งจังเนาะโอ้พี่จิอะไรอยู่ข้างในพี่จิอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเกลือระวังนิ้วลูกอ่ะนิ้วไม่ให้เหรอโอเคเองนั่นคนละจุดคนละโอเคเก่งคนละจุดละดูสิข้างในมีอะไรอ่ะแม่ช่วยมานั่นเดี๋ยวนั่นจะหรอนั่นเดี๋ยวในนี้มีอะไรนั่นเดี๋ยวโอ้ยนั่นเดี๋ยวโอ้เขาก็แพ็คมาแบบว่าเรียบร้อยนะกันแตกโอเคโอ้เอากล่องนั้นลงมากันมาวิอ่ะดูสิในนี้มีอะไรนี่ลูกในนี้น้ำโอ้อันนี้เก็บนะวางก่อนอะไรเนี่ยอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้น่าเจ๋งเลยโอ้เอออันนี้อะไรนะโอ้เอากระดาษหน่อยจ้าอ้าวมีสายไฟเพียบเลยโอ้โอ้พ่อสั่งจอมาเหรอโอ้ใช่ใช่เยอะของพ่อโอ้โอ้พ่อสั่งจอมาให้อันนี้เป็นจอคอมพิวเตอร์ที่เราแบบว่าถ้าเรามีโน้ตบุ๊กแล้ว1เครื่องเราสามารถซื้อจอมาอีก1เครื่องเวลาเราเล่นเราก็จะเล่นพร้อมกัน2จอขอหันหน้ามาให้เพื่อนดูสิพ่อนี่พ่อซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อจาก Amazon ตอน 14,000 เยน 14,000 เยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ย 10,000 เยนก็ 3,0004,000 กว่าบาทเนาะ4,000 กว่าบาทค่ะจออย่างเดียวนะออกไม่ได้อะไรเลยลูกอันนี้จะออกทำไมอ๋อโอเคเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแม่แหม่มจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะหูใหญ่สะใจมากเลยเนี่ยมองเห็นง่ายๆเนาะพ่อเนาะจอมันแหงนมันกดหน้าได้ด้วยอ่ะอันนี้ค่ะเนี่ยกดหน้าแหงนขึ้นได้เดี๋ยวสะดวกดีนะเนี่ยเครื่องลบ5ถึง22องศาเนี่ยอ๋อ5ถึงได้ปรับได้5ถึง12ใช่ครับคอมของแม่หนังเครื่องเล็กใช่ไหมคะตัวแม่อันนี้ก็คือจอที่เราซื้อมากันเมื่อกี้เนี่ยค่ะต่อแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวปิดก่อนอะชอบดูลิงอ๋อเราก็สามารถย้ายนี่ค่ะย้ายจากจอนี้ปุ๊บนี่ค่ะมาจอเล็กได้เห็นไหมอ๋อสะดวกดีนะพ่อนะจากจอเล็กก็ย้ายมาจอใหญ่ได้เดี๋ยวสิอ่ะเอ้ยนี่ย้ายมาจอใหญ่อ๋อแบบนี้อยากดูบ้าปังจ้าเดี๋ยวแม่เพิ่นอ๋อแล้วเมาส์นี่ก็คืออันนี้อ๋อเมาส์อยู่เครื่องเล็กปุ๊บก็คลิกมาปุ๊บมาเครื่องใหญ่ได้อ๋อสำหรับคนเล่นหุ้นเขาจะใช้กันแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ใช่เล่นเขาทำงานก็ใช้ได้เลยอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีแบบนี้จ้าอยากดูป้าปังอยากดูป้าปังเหรอเดี๋ยวแม่ดูให้นะโอ้โหโนอาชอบเลยค่ะจอใหญ่อันนี้ชาแนลของแม่แหม่มนะเดี๋ยวนะโอ้โนอาจิ้มอันนั้นไอคอมของแม่แหม่มจิ้มหน้าจอได้ค่ะเพราะว่ามันแบบว่าทำเป็นเหมือนแบบเนี่ยจิ้มหน้าจอได้เลยไอ้เจ้าอ่านหูยเจ้าเล่เนี่ยรู้ดีไปจิ้มอีกอ่าชอบดูกอไก่เหรอลูกดูกอไก่ไหมปอปลากอไก่นี่เก่งนะเก่งนะโอเคกองต่อมานั่นจะคนไหนคนตัวนั่นจะใครดูดิดูสิในกองมีอะไรอ่ะดูดิมีอะไรนะเออยิ้มหวานเลยยิ้มหวานน่ะดูโอ้ยในกล่องมีอะไรป้าปังอ๋อป้าปังครับ
พ่อสั่งปลาปังให้อันนี้เป็นอาหารแมวให้พี่ผักชีเหรอยากดูปลาปังอันนี้ลูกปลาปังอาหารผักชีอ๋ออาหารไอ้นี่ที่บอกแม่ว่าแมวสำหรับเป็นโรคไตใช่เท่าไหร่เนี่ยพ่อ4กิโล4กิโลที่ญี่ปุ่นละ5เป็นทุกสุดละในเนี่ย5ปัง500เดี๋ยวนี้4กิโลคิดเป็นเงินไทย1,600บาทเหรอพ่ออืมใช่โอ้พี่ผักชีกินแพงตัวอย่างในตะทุกนะอันนี้คือแบบถูกสุดแล้วนะคะ4กิโล 1,600 บาทแต่ซื้อจากหมอแพงมากไม่กินเองพี่จีนี่กินโอ้โหต่อกิโลต้องหลายร้อยนะเนี่ยเนาะตอนนี้ผักชีนะแข็งแรงครึ่งอ่ะว่าทองอ่ะไม่ทบอ่ะตอนนี้ทบทุกวันอ๋อพ่อกิโลละประมาณ400บาทสิใช่ทบมือพ่อทุกวันอ่ะเนี่ยน้อยกิโลพี่ผักชีดุด้วยนะดูในอันนี้ก็ตบมือแม่เป็นอันนี้เพราะว่าพี่ผักชีเขาเป็นแมวจรไงเขาเคยแบบคงเคยเนี่ยเนาะดูพี่จิชอบอันนี้ด้วยอิชิโร่เกียร์ตุเกียร์ตุโร่เกียร์ตุแมวจะทำให้อิชิโร่พี่จิชอบอาหารพี่ผักชีด้วยแหละโอ้โหโอ้อิชิโร่อยากจะโอ้นักโอ้พี่จิรักรักโอ้นักโอ้ยนักแกฮักกี้ฮักเออรักกันโอ้ยนักกี้รักกันพี่ผักชีกินอาหารแมวโลละ400โอ้โหแพงมันเป็นอาหารสำหรับแมวเป็นโรคไตนะอ๋อนี่ดีนะตอนนี้พี่ผักชีแข็งแรงมากเลยนะคะสำหรับไตนี่ตั้มปักสื่อต้องทำให้เป็นพับให้แบบนี้อ๋อสำหรับไตดีสำหรับไตที่ญี่ปุ่นอ่ะแมวอ่ะชอบมากกินอันนี้แล้วอ๋อในเน็ตของคอมเมนต์เยอะซื้อได้ทุกตัวก็ดีใจใครก็เป็นแมวอ๋อยี่ห้อนี้ดีที่สุดนะสำหรับแมวเป็นโรคไตอันนี้เป็นอะไรนะพ่อแอปเปิ้ลไทซ่าแอปเปิ้ลจูสแอปเปิ้ลที่มีชัวนับแอปเปิ้ลโซดา 100% เนาะอันเนี้ยเกนซังก็ปริเตียปากใต้อะไรนะมินามิแอฟริกาซาวส์แอฟริกาเกียวกับผลิตที่ซาวส์แอฟริกาว้าวชอบแน่ตลอดจังอ๋อรอดแล้วเราจะชอบแน่เดี๋ยวเราจะชิมก่อนชอบแน่เลยเอาสองอันนะอร่อยสองอันเหรอได้เราจะเก่งกันนะโอ้กินดิกินเราจะคนนี้ที่จะปกติเนี่ยให้เราจะกินอันนี้ค่ะซื้อที่เดียวกับน้ำเอน้ำองุ่นที่แม่ชอบอะค่ะซื้อเที่ยวเดียวกันที่เดียวกันอร่อยไหมเนี่ยอร่อยเหรอกินเสี้ยอันนี้สิฮ่าฮ่าฮ่าไม่ให้เลยไม่ให้หรอโอ้ยแกงอร่อยพ่อปลาไทยแต่อร่อยน่าจะกินใช่ไหมแล้วส่วนอันนี้นะคะเลมอนค่ะข้างในมีรสชาติเป็นครีมมะนาวเนี่ยค่ะชอบนะคะไม่แพงด้วยชอบค่ะก็เลยซื้อมานี่ค่ะถ้าเราแกะนะคะข้างในก็จะเป็น2อันแบบนี้นะคะชอบเนี่ยนะจังชอบอ่ะอร่อยเนี่ยพ่อเดี๋ยววันหลังเราไปซื้อน้ำองุ่นมาอีกเนาะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้แกะให้หน่อยนี่เท่าไหร่ดีมันจะมีแบบเปรี้ยวนิดๆเด้อพ่ออืมอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องต่อกันนะคะบ๊ายบายคุณลุงคุณป้ายังเลิกนี่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไอ้เจ้าอาคึกแล้วค่ะ